การปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญขอให้ใช้ความสังเกตความเพียรตนเองเสมอผู้ปฏิบัติจะได้ผลไปเรื่อยๆถ้าสักแต่ว่าธรรมว่าธรรมใช้ไม่ได้นะที่สำคัญก็คือที่พูดแล้วนั้นสติเป็นสำคัญมากปัญญาจะติดแนบกันไปจะออกเป็นเวลาเวลาแต่สตินี่เป็นพื้นฐานตลอดสำหรับความเพียรทุกขั้นจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาจะปราศจากสตินี่ไม่ได้เลยมีการภาวนาให้สังเกตตัวเองสำหรับเราอยู่ในวัยนี้การขบการฉันเป็นสำคัญขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาทำกับลิ้นกับปากมีคุณค่าต่างกันอย่างไรคนในวัยนี้พระในวัยนี้นั่นนะลิ้นปากจะเหนือธรรมไปตลอดนะอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีฟัดเข้าไปฟัดเข้าไปขึ้นหมอนแล้วเหมือนหมูขึ้นเฉียงกินมากต้องนอนมากขี้เกียจมากถ้าไม่กินก็ไม่ได้จะทำยังไงเราต้องใช้ความพินิจพิจารณาบังคับกันไว้เสมอนั่นแหละอย่าให้มันเป็นไปตามลิ้นตามปากความอยากไปจากลิ้นจากปากนี้มันเป็นอันตรายต่อธรรมให้มีบังคับกันไว้เสมอสำหรับคนในวัยนี้บังคับไว้เพื่อธรรมเพื่อธรรมอย่าเห็นลิ้นปากยิ่งกว่าธรรมจะก้าวไม่ออกขอให้หนักแน่นในธรรมเสมอการอยู่การกินใช้สอยนี้เราเคยกินมามากน้อยแล้วว่าเห็นวิเศษวิโสอะไรแต่การประกอบความเพียรด้วยความเข้มข้นตั้งอกตั้งใจนี้จะเห็นผลเป็นลำดับลำดาไปสมความมุ่งหมายกับเราที่มาปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาการอดจริงๆนั้นรู้สึกว่ามันจะหนักแต่ก็จำทนสำหรับผู้ที่ต้องการอย่างเน้นหนักมักจะอดแต่ก็อดนั่นอย่าอดมากไปนักผมเคยเดินมาก่อนท่านทั้งหลายแล้วจึงได้เอามาสอนพี่ท่านทั้งหลายนะการผ่อนอาหารนี่เหมาะแต่การอดนั่นเป็นที่หนึ่งแต่มีลำบากอยู่บ้างเป็นธรรมดาขอให้นำสิ่งนี้ไปพิจารณาเทียบเคียงตนเองนะอย่าเห็นแก่ลิ้นแก่ปากอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะขอให้ปฏิบัติด้วยความสนใจสังเกตความเพียรของตนเองสตินี่เป็นพื้นฐานอย่าปล่อยอย่าวางจะทำหน้าที่การงานอะไรให้เป็นมีสติติดแนบเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะอยู่ในตัวก็ไม่เสียความเพียรทำอะไรก็ขอให้ทำด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตัวนี่เป็นนักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตไปเลยกัน ถ้าไม่สังเกตจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะเวลานี้ศาสนาโหดย่นเข้ามาโหดย่นเข้ามานั่นนะถ้าใครไม่ตั้งอกตั้งใจให้เป็นเกาะเป็นดอนที่พึ่งของตัวเองได้ก็จะเป็นทะเลมูดทะเลคูดไปตามๆกันหมดโลกนี้หาความหมายไม่ได้อย่างเราถือพุทธศาสนาก็มีแต่ชื่อจะหาความหมายไม่ได้สำหรับชาวพุทธเราแล้วก็ชาวพระเราอีกก็มีแต่ผ้าเหลืองโกนผมโกนคิ้วไม่มีความหมายอีกเหมือนกันเป็นชั้นๆเข้ามาถึงพระปฏิบัติมีแต่ผ้าสีแก่นขนุนไปที่ไหนก็โก้เก๋ว่าตัวเป็นกรรมฐานอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันมีจุดอยู่ที่ใจกับธรรมจดจ่อกันเสมอเราจะค่อยรู้ผิดรู้ถูกเป็นลำดับตามขั้นตามภูมิมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ชาวพุทธชาวพระแล้วพระปฏิบัติเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้เราจะได้ผลประโยชน์จากพุทธศาสนา ไปครองตัวครองตัวจะไม่ล่มจมชิบหายไปต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธศาสนาครองหัวใจแต่เราแหวกลงนรกด้วยความประมาทความไม่มีสติต่างความไม่พินิจพิจารณาเป็นความเสียหายสำหรับเราเอง
พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้แล้วเพื่อเราได้นำไปปฏิบัติเป็นมหามงคลแก่เราแต่กลับกลายไปเป็นอย่างอื่นไปเสียพระพุทธเจ้าไม่ได้ขาดทุนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตกนรกอเวจีที่ไหนพวกเรานี่แหละพวกที่เข้าสู่สงครามท่านสอนวิธีการรบวิธีการรับทุกอย่างไว้ด้วยอัดด้วยธรรมโดยดีขอให้นำไปปฏิบัตินะวันนี้เทศเรื่องนี้ก็ย่อให้พระปฏิบัติเราฟังให้ได้เป็นสิริมงคลแก่ตนของตนแล้วไปที่ไหนจะเป็นมงคลไปทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปที่ไหนเพราะใจเย็นใจมีขอบเขตใจมีสติจะเย็นตัวเองแล้วก็เย็นกับผู้เกี่ยวข้องไปตลอดให้พากันจำเอานะที่นี่จะให้พรวันที่27ครับ27ครับผมพฤหัสครับวันที่27อันนี้สั่งไว้เมื่อวานก็ไปวัวเกือนสิ้นเดือนเกือนสิ้นเดือนเป็นประจำมันเป็น20ปีกว่าแล้วนะ20กว่าปีที่วัดถ้ำหัวมีพระมากประกอบมีอย่างมากสามองค์ที่โคจรดูสว่างไม่มีอาศัยบ้านเขาก็เป็นคนจนอยู่ในป่าเขาท่านอยู่ทางท่านอุตส่าห์อยู่นะเราก็จะทราบเรื่องยามานานพอสมควรเราไม่มีโอกาสที่จะไปดูหรือพอได้โอกาสก็ไปดูที่ว่าคนมาเล่าพระมาเล่าให้ฟังว่าสถานที่นั่งเหมาะสมมากทีเดียวถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ได้เพียงสองหรือสามองค์อยู่ก็ต้องอยู่เฉื่อยเฉื่อยขาดขาดเขินเขินได้เพียงสองสามองค์อย่างนี้ถ้าจึงได้ไปอยู่พอได้โอกาสก็ไปลงรถป้าก็ไปเลยจริงตะเวนตะกวาดมันแข็งแรงมันยังหนุ่มน้อยอยู่นี่นะพอลงรถป้าไปออกก็ไปตะเวนไปภูเขาลูกนั่งไปดูหมดเลยโอ้เมื่อคือเหมาะสมเหมาะสมทั้งนั้นคือบำเพ็ญสมณธรรมสมชื่อสมนามคือเขาเล่าอยู่ว่าสถานเหมาะสมมากพระเล่าให้ฟังประชาชนก็มาเล่าประชาชนชาวภูเขานี่แหละว่าเหมาะสมมาก็ดูว่าเหมาะสมจริงๆมาก็เอากันเลยอ่ะก็ตั้งอุทัยเมื่อประหนึ่งว่าทำปัจจุบันสัญญากันนู้นเนี่ยประหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นคือเอาจริงจังเนี่ยพอมาถึงคือพักแล้วก็บอกก็ตั้งอุทัยเลยพอไปดูหมดแล้วก็ถามจริงเหมาะสมมากพระจะมาจำนวนมากน้อยอย่างไรได้ตลอดเหมาะสมทั้งนั้นละเอาตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะรับพระมากน้อยอย่างไรเอารับผมอับตรงนี้จะจัดอาหารสมให้เลยแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปบอกมั่งพระจะมาเท่าไรทำเป็นผู้จ้างหน้าจ้างตาผมที่หวังดีสมกับฐานที่นี่แล้วเอามาผมจะรับเลี้ยงบอกเลยมีแต่วันนั้นมาของส่งเสียเดือนละครั้งละครั้งเป็นประจำถ้าจึงมีจำนวนมากตั้งแต่วันนั้นมาแล้วอาหารการขบขันไม่ให้อดเราส่งเสียเองถ้ามากเท่าไรก็ไม่ว่าเพราะเราจะบอกเราเอามาเท่าไรให้มาเราจะรับเลี้ยงเราบอกว่าถ้าเป็นพระตั้งใจปฏิบัติเราให้มามันจะให้ท่านคัดเลือกไว้ดีแต่พระโกโลโกโสนอย่าให้อยู่นะไล่จนครูขอให้หมดบอกงั้นนะเรามันเสียก็เสียภูเขาแล้วก็อ่านแล้วนะถ้าทำใจปฏิบัติดีเอ้ามากเพราะสถานที่อยู่เหมาะสมมากทีเดียวจะรับผ่านเดินได้มากขนาดไหนก็ไม่ขัดข้องในสถานที่พักที่อยู่ท่านจึงรับผ่านเดินมาตรงทั้งรู้ท่านจะยึดเอา30องค์เป็นจุดศูนย์กลางมีรถตัวนั้นบ้างถุงก็นั่นบ้างบางคืนสิบบ้างบางคืนนะจะอยู่ในกุศลสามสิบเป็นมันมากเรื่อยมาตลอดทั้งทุกวันถ้ามาไปอยู่นั่นก็ย่ำชื่อว่าจริงเพื่อสร้างมีความสงบตั้งใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอตกขั้นมา
ท่านก็เทปมาเปิดฟังท่านมารวมคนนั่งฟังเทปนั่งภาวนาฟังส่วนมากก็เป็นเทปของเราก็ฟังเทปนั่งก็นั่งภาวนานั่งอย่างน้อยวันละกันละกันนะเป็นประจำก็ฟังเสร็จแล้วองค์ไหนจะลุกไปก็ได้หรือจะภาวนาต่อไปก็ได้นั่งนั่งภาวนาต่อไปก็ได้ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันเราจึงตัดขาดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราจะส่งเสริมพระให้ทรงอักทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพานตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านพาดำเนินมาและสั่งสอนเราในสถานที่เช่นนั้นเราจึงต้องบอกอย่างเด็ดขาดเลยเราก็ส่งอย่างนั้นเผื่อไว้เสมอเผื่อไว้เสมอบางทีก็พระมาจากข้างๆที่นั่นที่นี่ก็มาติดต่อขอไปจากท่านเราบอกเอาให้ท่านไปบอกผมจะไปเที่ยวส่งซอกแทรกไม่ได้มาจุดเดียวแล้วเพราะเราจัดไปนั่นเราเผื่อไปทั้งนั้นเผื่อไปถ้าขาดเผื่อให้บอกประจันทีบอกนั่นเลยไม่ต้องเกรงใจผมจะส่งมาทันทีเหมือนการบอกนั่นเพราะนั้นจึงส่งไปเป็นประจำไม่ขาดไม่ให้บกพร่องเลยไปที่ไรถามทุกทีพระนี่เท่าไรเนี่ยก็เขาก็มาบอกเราเราจะจัดอะไรให้ถูกต้องนี่รถ4คันวันนี้ไปรถ4คันรถปิกอัพบองขึ้นเขาเรียกบองขึ้นสูงๆเต็มปิกอัพ3คันรถ600อีกคันนึงนั่นก็บองขึ้นเหมือนกันนั่นมันมีนั่นอยู่แล้วนั่นใส่เต็มเลยเต็มหมดรถ4คันน่ะใส่เต็มเยอะเต็มเยอะอย่างนั้นเป็นประจำบอกว่าถ้ารถไม่พอเอามาอีกรถนะไม่พอของที่จะไปสำหรับให้พอดีกับวันนี้นะวะถ้าพอบอกก็บอกอย่างนั้นแหละเพราะเรานิสัยเราพูดจริงๆเราไม่ทำชุ่ยชุ่ยพี่ชี้นะจากแต่ว่าผ่านมือไปไม่เอาเราไม่เคยทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครมารอแล้วต่อเราจึงได้ถูกดุออกนี่ก็บอกอาหารให้หาแต่ของดีๆนั่นเรื่องหมดเรื่องทิ้งเรื่องเปลืองเขาไปแต่ละครั้งละครั้งเราไม่เคยถามตั้งแต่รถมานี่20กว่าปีแล้วเราไม่เคยถามว่าไปครั้งหนึ่งหมดเท่าไหร่ไม่เคยมีถ้าเราถามอย่างนั้นก็เรื่องมันยังมีหิวมีห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะเปิดโล่งเลยเอาให้เต็มรถเอาของดีๆทั้งหวานทั้งคาวเขาจัดไปพร้อมกันหมดผลหมากรากไม้กันคันไหนเป็นผลไม้ก็เต็มรถไปเลยตอนนี้ต่างๆให้เขาหาเองอาหารหาตั้งแต่ของดีเครื่องกระป๋องมันมีครบหมดเลยเป็นอย่างนั้นมาเป็นประจำเวลาเอาของลงแล้วเหมือนภูเขาลูกหนึ่งใส่บางคนก็มาเห็นเขามาจากไหนนะพออาจารย์มหาบัวโอ้ยเป็นอย่างนั้นแล้วว่าบางคนก็รู้นิสัยเขาก็ว่างั้นโอ้อาจารย์มหาบัวถ้าทำอะไรแล้วทำเล่นไม่เป็นแล้วว่าเขาก็รู้ถ้าเขาไม่รู้เขาตกระลึงละเพราะของไปนี่ก็4คันรถเต็มเรียกกองเพลินเทินทึกอย่างนั้นเป็นประจำทุกอย่างไม่ให้บกพร่องกินอาหารเป็นพื้นเลยที่เราจะที่สั่งตายตัวก็พวกประเภทพวกข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชอาหารสำเร็จรูปพวกกระป๋องกระแป๋งสำเร็จรูปนี่เป็นพื้นเลยส่วนที่นอกนั้นเขาหาเองนะครับเอาพวกอาหารสดอาหารยาวอาหารสดกันฉันได้วันสองวันทั้งหมดอาหารยาวเช่นอย่างกุนเชียงกุนเชิงอย่างนี้ฉันได้นานฟาดไปเป็นถุงไปเลยครับเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมีแล้วอยู่อย่างนั้นเช่นอย่างโรงพยาบาลมาเรานี่ก็เหมือนกันอีกแบบเดียวกันไม่เคยถามแต่ทางที่ถามไม่ถามน้ำมันหนึ่งเท่านั้นเห็นน้ำมันมาเต็มรถมันใส่ถังใหญ่ๆ200ดินหรืออะไรมาเต็มรถมาโอ้รถบรรทุกอะไรเนี่ยมันเต็มรถมีถังน้ำมันนั่นถามว่าเอาน้ำมันมาใส่ตั้มมาตั้งมาโอ้มากขนาดนี้เต็มรถเป็นถังเข้ามา
ขาจึงมันมาสะบัดกันเลยถามน้ำมันที่เติมรถให้เขานะเดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ที่ผู้ขับไปสี่แสนห้าแสนครับห้าแสนครับนั่นอย่างนั้นเพียงน้ำมันกับเดือนละห้าแสนกว่าแล้วเป็นยังไงนอกนั้นเราไม่นับมีเท่าไหร่ทุ่มลงอย่างนี้ตลอดลงวันต่างๆมาให้เสมอกันหมดที่พิเศษจะเสมอกันหมดอย่างนั้นเมื่อมีอยู่แล้วเราจะไม่อัดไม่อั้นการให้ทานทางหัวก็แบบเดียวกันกับนี้อันนี้เราดูแลอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้เตือนเขาละเพราะเราสั่งสอนอย่างเด็ดขาดไว้ทุกอย่างไม่เคลื่อนคลาดนะว่าอะไรเป็นอะไรจริงจังทุกอย่างมันมีมาที่เรามีพอที่จะสงเคราะห์ผู้ยากจนได้ก็ต้องสงเคราะห์กันไปคนเราเรามีเรามองดูเจ็บพุงเราใจของเราไม่ถูกต้องดูคนทุกคนจนเราอยู่ร่วมกันทั่วโลกอาศัยกันทั้งนั้นนะโลกอันนี้โลกอาศัยกันนับแต่มหาเศรษฐีลงมาหาคนทุกคนจนอาศัยกันทั้งนั้นอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มนุษย์เราจึงเรียกว่าสัตว์หมู่สัตว์พวกสัตว์ที่ขาดอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยกันเมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องเห็นคุณค่าของกันและกันเห็นโทษของความที่ขาดของตนแล้วอยู่ด้วยกันได้อย่างในวัดนี้มันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยของอะไรๆตกมาไม่มาถามเราใครต้องการอะไรไปให้ใช้ด้วยความเป็นธรรมนั่นธรรมต้องครอบไว้เสมออย่าให้เลยธรรมใครจะเอาอะไรไปอะไรไปของมีมามากน้อยไม่ต้องมาติดต่อมาถามเราสั่งขาดเลยมีอะไรๆใครเอาไปใช้ไปใช้เป็นที่แจกจ่ายไปทางไหนก็แล้วแต่จะพิจารณากันเราก็ว่าเท่านั้นสั่งขาดไปเลยทุกอย่างพูดถึงเรื่องวัดนี่เราพูดตามธรรมจากความจริงที่เราได้ผ่านมาเรียกว่าทั่วประเทศไทยละเรานี่เป็นนักเที่ยวจริงๆทั่วประเทศไทยไปที่ไหนวัดไหนมันก็ไม่ทนไม่ได้จะมาขึ้นอยู่กับวัดนี้ว่าเป็นนักเสียสละว่างนั่นเองวัดนี้เป็นวัดเสียสละจริงๆเราผ่านไปหมดนั้นก็อดพูดไม่ได้เพราะเราไม่พูดด้วยการจะยอตนเหยียบตนนะพูดด้วยความเป็นธรรมมันก็มาขึ้นอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไหนก็มาขึ้นอยู่ที่นี่เราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะในหัวใจเราไม่มีอะไรเราเปิดโล่งหมดมีแต่ความเมตตาครอบไว้ครอบไว้หมดเพราะฉะนั้นจึงมีอะไรที่เก็บไว้ด้วยความมึงหวงจึงไม่มีสำหรับวันนี้ไม่มีเลยมีแต่เปิดโล่งแบมือตลอดการทรงคอให้ทานเรียกว่าไม่ให้มีอะไรเก็บในวันนี้สงเคราะห์ออกหมดเลยอันใดเก็บไว้เพื่อสงเคราะห์อย่างที่โกดังเนี่ยเก็บไว้ก็เพื่อสงเคราะห์เป็นระยะส่วนอื่นๆที่อะไรมีมานี่แยกออกหมดทานหมดไม่เก็บไว้เลยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะเราไม่สั่งสมอะไรพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลอในการเสียสละต่อโลกต่อสงสารไม่เช่นนั้นเป็นศาสดาไม่ได้ต้องกว้างขวางสมความเป็นศาสดาความเมตตาก็ครอบโลกธาตุการเสียสละก็ต้องเป็นแบบเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแบบเดียวกันหมดนักเสียสละอยู่กับพุทธะพุทธเจ้าแต่ละองค์เป็นที่หนึ่งท่านดำเนินมาอย่างนั้นนี่เราศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เย็นสุดยอดเลยพุทธศาสนาของเรามีความเสียสละใครนับถือพุทธศาสนาเข้าหากันนับถือด้วยความเป็นธรรมนะไม่ใช่นับถือศักดิ์แต่ว่าพูดเป็นลมปากเฉยนับถือด้วยความเคารพเลื่อมใสจริงๆนี่สนิทกันหมดโลกเรานี่ไม่มีชาติชั้นวรรณะไม่มีฐานะสูงต่ำหรือว่าภาคนั้นภาคนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ไม่มีเข้าถึงกันสนิทกันได้หมดตาใจกันได้นี่แหละธรรมเป็นเครื่องสมานไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องให้ทำโลกให้แตกแยกนะธรรมไม่มีเรื่องทำโลกให้แตกแยกมีแต่ความสมัครสมานให้กลมกลืนสามัคคีดีงามไปด้วยอาจด้วยธรรมตาใจกันได้ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ตายใจกันได้หมดแม้ที่สุดสามีภรรยาก็ตายใจกันได้เพราะทำครอบไว้แล้วใครก็รู้จักของใครของเราเท่านั้นพอนั่นแหละเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่ตายใจได้ใครไม่รู้ว่าธรรมเป็นยังไงไม่ให้ฟังเสียนะก็เทศมานานแล้วมันเป็นอย่างนั้น
เป็นเครื่องสมัครสมานธรรมไปที่ไหนเย็นไปหมดไปหมดการเครื่องหมายของการเสียสละที่ออกเป็นวัตถุก็คือการให้ทานการเสียสละเครื่องหมายของพุทธศาสนาเราคือการเสียสละที่เป็นสำคัญความตนีเป็นภัยอันรัดเป็นกิเลสความเสียสละนี้เป็นคุณเป็นธรรมเมื่อมีการเสียสละอยู่แล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทุกสถานที่เย็นใจกันทั้งนั้นตายใจกันได้คนเรานี่ยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดวาวันตานมีกี่ประเทศมาอยู่นี่เต็มไปหมดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันนะเพราะแบบฉบับของธรรมประสานถึงกันหมดมีน้ำใจอย่างเดียวกันมีใจมีแก่ใจมีแก่ใจด้วยกันไม่มีคำว่าถือสูงถือต่ำไม่มีมีความถูกต้องดีงามสมัครสมานความเมตตาความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นสำคัญมีเรื่องของธรรมไปอย่างนั้นธรรมอยู่ที่ไหนจึงสมานได้หมดได้หมดพุทธศาสนานี้ไม่มีขอมีเฉยไม่มีหึงมีหวงไม่ปวดอำนาจศาสนาของตนไม่มีนอกจากนั้นเราก็ไม่ก็ได้เรียนศาสนาอื่นเป็นยังไงบ้างท่านทั้งหลายพิจารณาเองแล้วเราไม่ก็ได้เรียนแต่พุทธศาสนาเราเรียนสุดกำลังของเราแล้วจึงได้นำมาพูดเต็มปากนั่นแหละเรื่องพุทธศาสนานี้หาที่ค้านไม่ได้ตลอดมาเลยแต่ว่าพูดถึงธรรมะก็ขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดสุดยอดไม่มีที่ต้องติเลยเรียกไปหมดเลยถูกต้องดีงามไปหมดอันที่เรียกว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างการดำเนินก็ชอบมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ก็ชอบรู้มาจากความรู้ที่ชอบสุดยอดแล้วมาสอนโลกก็เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วดีงามทุกอย่างถ้าไปนำไปปฏิบัตินอกจากมันฝืนธรรมก็แล้วมันจึงไม่ดีนะถ้าใครฝืนธรรมไม่ดีอะต่างคนต่างปฏิบัติตัวให้เล็งธรรมเสมออย่าเล็งความคิดความเห็นตัวเองทิฏฐิมานะจะเกิดขึ้นนะให้เล็งดูธรรมแล้วดึงเข้ามาหาธรรมหาธรรมทุกอย่างที่เป็นพิษเป็นภัยต่อธรรมจะสงบตัวลงทำจะก้าวหน้าออกไปเป็นความสงบร่มเย็นออกไปภายนอกประสานได้หมดเลยนี่เรียกว่าธรรมมีพากันจดกันจำเอาไว้นะเราไปลูกชาวพุทธขอให้รู้หลักสำคัญความเลิศเลอของพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งจะรู้ที่ใจนะใจนี้ประกาศก้องขึ้นเลยทีเดียวไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้กี่พระองค์พอจ้าขึ้นภายในใจนี่วิ่งถึงกันหมดเลยจ้ะอย่างที่เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรเวลายังไม่เข้ามหาสมุทรก็มาจากคลองนั้นคลองนี้มาจากบนฟ้าอากาศพอเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดไม่ต้องถามถึงกันมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรเป็นอันเดียวกันหมดเลยไม่ต้องไปถามถึงกันว่ามหาสมุทรตรงไหนจุดไหนเป็นยังไงไม่มีเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันนี่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์ถึงธรรมแท้เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเป็นอันเดียวกันท่านไม่ต้องไปถามหาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดแล้วจ้าขึ้นนี้เนี่ยมันถึงกันหมดเลยเคยเห็นหน้าเห็นตาไม่เคยเห็นไม่สำคัญอันนี้แหละคือศาสดาแท้นั่นลงตรงนี้จ้าถึงกันเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรจ่อลงปั๊บถึงกันหมดเลยอันนี้ทำนี่เหมือนกันพอผางถึงจุดนี้ก็ถึงกันหมด นี่หมายถึงสุดยอดแห่งธรรมศาสดาอยู่ในนั้นหมดธรรมอยู่ในนั้นหมดเป็นธรรมแท่งเดียวกันเรียกว่าเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันไม่แยกกันไปไหนเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ดูนี้ถึงกันหมดเลยนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติตัวของเองมาขึ้นอยู่กับใจนะจะเลิศเลอที่ใจท่านทั้งหลายจะไปหาสิ่งเลื่อนเลยจากภายนอกนะต้องเอาใจเป็นประมาณใจมีธรรมใจจะทำความสงบให้รู้จักประมาณการประพฤติตัวทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานจะรู้จักประมาณไปในธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจจะกระซิบกระซาบเตือนไม่ถูกไม่ดีเท่าไหร่จะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องถามให้คนอื่นมาเตือนมาบอกอะไรอันใดที่รู้แล้วไม่ฝืนไม่ฝืนไม่ฝืนนั่นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นลงอยู่กับใจเหมือนหนึ่งว่าศาสดาเตือนอยู่ตลอดนั่น
ทำเป็นขั้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 นการปฏิบัติปฏิบัติธรรมค่อยรู้สึกตัวเป็นลำดับยิ่งละเอียดเท่าไรยิ่งรู้สึกตัวไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงยมุขหลุดพ้นแล้วหมดเรื่องโทษเรื่องกรรมอะไรไม่มีแล้วผ่านหมดเรื่องสี่ชิ้นหนึ่งขาสนเสริญเหนื่อยยอไม่มีผ่านหมดแล้วเรานี่เป็นเศษเป็นเดนเป็นถังขยะความตำหนิดีชิ้นนินทาความสรรเสริญเหล่านี้เป็นเศษเป็นเดนเป็นถังขยะเทียบกับธรรมชาตินั้นไม่ได้เลยนั่นแหละพระราชท่านถึงไม่มีวันใครจะว่าอะไรก็พวกถังขยะเท่านั้นพอมันต่างกันอะไรถังขยะกับธรรมชาตินั้นนั่นแหละทำเลิศเป็นอย่างนั้นเลิศที่ใจนะทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจโลกธาตุกว้างสันกว้างไม่มีสิ่งใดเป็นทุกข์นะมาเป็นอยู่ที่ใจของคนและสัตว์แต่ละดวงละดวงนี่ถ้าประพฤติไม่ถูกเป็นไฟเผาตัวเองถ้าประพฤติถูกแล้วก็มาเย็นที่ใจจนกระทั่งถูกต้องสุดขีดแล้วเย็นเต็มที่ครอบโลกธาตุนั่นอยู่ที่ใจนะความเลิศเลอความเลวร้ายอยู่ที่ใจให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีเราจะมีความสงบสุขเย็นใจถ้าประจำมันนะวันนี้พูดอย่างนี้แหละไม่พูดมากมันก็เหนื่อยพอสมควรแล้วเหนื่อยหนีไม่อยากพูดหันแล้วไปเลยไม่ให้เหมาะนะนี่เราก็ทนเอานะต่อไปนี้ก็จะให้สีให้พรไปดูถึงกลัวดูมันโค้งร่วม3ชั่วโมงเหมือนกันประมาณรถของเราไปอย่างรถแข็งแรงมันตึง2ชั่วโมง40แม้ฉะนั้นก็ต้องชั่วโมง44-45รถเอาไปถ้าเป็นรถบรรทุกนี่ก็3ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะจำมากราบถวาย100ดอลลาร์เจ้าค่ะใครท่านจารย์นะคะเออๆ100ดอลลาร์ผลไม้พวกขนุนมันสุกที่ไหนใครจะเอาลงตัดลงไปกินกันก็ได้นะทั่วไปเช่นสะท้อนมือมันหล่นเต็มนี่แล้วขนุนผลมะละไม้ในวันเนี่ยมันสุกเลยมะม่วงมะเมี่ยงเอาลงกินกันไปเลยเข้าใจเลยเราเห็นขนุนเต็มนี่เราต้องเลยบอกเอาละเอาเรื่องนี้นั่นเกิดจากการทำบุญเบิกบานทำบุญบ้านทำบุญตาครับทำบุญบ้านตาครับเจ้าประเจมาถวายลูกตา6,500ครับผม6,500บาทครับ6,500บาทครับผมขายหน้าหลังกระบัวคนทั้งบ้านได้เงิน6,500บาทเพียงคนเดียวนี่เป็นแสนแสนนั่นแหละมาพูดให้อย่างนี้ฟังไม่ได้นะมันขายหน้าหลังกระบัวขายจำเอาไว้นะมันต้องดับบ้างบ้างเราต้องดับบ้างเอาละพอวันนี้ดีใจเห็นน้องชายฉันได้เยอะเลยวันนี้ดีใจเห็นน้องชายฉันได้เยอะ22วันดีใจดีใจอะไรวันนี้ฉันได้เยอะเจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยว22วันมาแล้วที่หลวงชายฉันได้น้อยน่ะแต่ถ้าตัวหลวงชายไม่ตายนะสาธุผมบ้าสาธุถ้าฉันน้อยก็มาพอฉันก็ว่างสาธุบ้าบ้าสาธุก็ใช่สำคัญแต่เข่าขัดเข่าเข่าอ่อนแก้แต่หัวนวดซะจนแต่ซึ่งแกก็บอกอยู่ว่าเมื่อวานเขาก็ถามหนูก็บอกหนูเลยบอกว่าหลวงตาขาอ่อนนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาจะค่อยๆฟื้นนะค่อยค่อยฟื้นเจ้าค่ะหมอถามหมอเลยหมอก็โทรมาหาหนูก่อนหลวงตาฉันเท่าไหร่หนูบอกว่าฉันเล่นมากนิดนึงที่เขาปวดหัวเข่าก็เดี๋ยวนี้ขาเดี๋ยวนี้อ่อนไปด้วยมันขาอ่อนไปด้วยเข่าอ่อนไปด้วยค่อยๆค่อยฟื้นเจ้าค่ะมันจะค่อยพูดมันเลยเจ้าค่ะเพราะว่าตายอยู่ตรงนี้อะไรนะแต่ก็เมตตาได้ไม่ได้นะเมตตาอะไรเมตตาฉันเข้าเยอะๆเป็นบ้าอยู่หรือไม่ดีก็อาหารนี่จะไปช่วยบ้าไม่บ้าไม่เลิกตายอะไรอาหารที่จะช่วยพ่อด้วยค่ะน้ำมันเลยไปช่วยพ่อด้วยค่ะก็เวลาจะลุกเนี่ยมันเข่าอ่อนมันจะลุกไม่ขึ้นเนี่ยหัวเข่าอ่อนปวดเข่าแล้วยังไม่แล้วยังเข่าอ่อนอยู่นะลูกลำบากนะเวลาจะลูกเนี่ยมันปวดด้วยทำไม
ค่อยๆยึดขุนก่อนเขา